ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการชั่วโมงทำกินนะคะวันนี้วันที่24กรกฎาคม2557พบกับดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะนะคะพร้อมกับคุณนันทินีรายละเอียดนะคะสำหรับประเด็นสำคัญในวันนี้ค่ะที่จะหยิบยกกันมาพูดนะคะก็อาจจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้สำหรับการปรับโครงสร้างราคาพลังงานนะคะที่ต้องลุ้นว่าทางหัวหน้าคสช.นั้นจะมีการอนุมัติตามที่ทางหัวหน้าทีมเศรษฐกิจได้เสนอไปในช่วงสัปดาห์ก่อนอย่างไรหรือไม่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาน้ำมันราคาก๊าซธรรมชาติหรือว่าราคา LPG หรือเปล่านะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการยับยั้งการประกาศขึ้นราคาทั้ง LPG ทั้งส่วนของน้ำมันดีเซลไปแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะธกส.ค่ะมีการสำรวจความสุขของเกษตรกรนะคะก็พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าชาวนามีความสุขเพิ่มขึ้นอันนี้เนื่องมาจากการที่เกษตรกรนั้นได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวนะคะเรื่องของข้าวนะคะล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ระบุนะคะบอกว่าในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจะทยอยระบายข้าวออกจากสต๊อกเดือนละประมาณ 500,000 ตันอันนี้เป็นผลมาจากการที่คาดการณ์นะคะบอกว่าแนวโน้มราคาข้าวนั้นเพิ่มสูงขึ้นค่ะค่ะแต่ว่าภาวะของค่าเงินบาทนะคะที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้อาจจะมีการขยับขึ้นไปเล็กน้อยนะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่ามีการปรับขึ้นพอสมควรทีเดียวนะคะเรื่องนี้อาจจะส่งผลไปถึงผู้ส่งออกนะคะแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมด้วยนะคะค่ะซึ่งทางด้านของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะได้ระบุว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในช่วงนี้ค่ะจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกบ้างนะคะแต่ก็จะจับตาดูอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่ทางด้านของการประกาศออกมานะคะของรัฐธรรมนูญชั่วคราวค่ะก็บอกว่าจะทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ประกาศออกมาเป็นไปตามโรดแมปของคสช.นะคะและช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนมากยิ่งขึ้นด้วยโดย2เดือนภายใต้การบริหารของประเทศของคสช.นะคะทุกอย่างราบรื่นดีค่ะการเมืองเศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่สิ่งที่เอกชนยังต้องติดตามก็คือค่าเงินบาทที่แข็งค่าขณะนี้ยอมรับว่าจะกระทบต่อภาคการส่งออกบ้างนะคะแต่ภาพรวมการแข่งข้าของเงินบาทยังอยู่ในระดับที่รับได้เพราะไม่ได้แข่งข้าขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะและคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็ติดตามเรื่องนี้อยู่เช่นกันโดยกรอบของค่าเงินบาทที่เหมาะสมควรอยู่ที่31.50 บาทถึง32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนภาวะเศรษฐกิจในปีนี้ค่ะคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 โดยในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะโตได้ถึงร้อยละ 4-5 นะคะจากงบประมาณการลงทุนภาครัฐที่ทยอยออกมาโครงการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI และเศรษฐกิจประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นค่ะสำหรับการส่งออกนะคะในปีนี้ก็ประเมินว่าน่าจะโตได้ถึงร้อยละ 3-5 ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกับคุณนันทินีอีกรอบหนึ่งนะคะกับโซเชียลบิสค่ะขอบคุณค่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะถ้าจะไปดูย้อนหลังนะคะคุณผู้ชมคะก็จะเห็นนะคะตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเงินบาทนั้นเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ32 บาทเกือบ33 บาทนะคะวันที่2กรกฎาคมนะคะเงินบาทเคลื่อนไหวที่32.37 บาทถึง32.38 บาทต่อ1 ดอลลาร์สหรัฐค่ะแต่ว่าขยับมาวันที่7กรกฎาคมค่ะเงินบาทอยู่ที่32.40 บาทถึง32.42 บาทต่อ1 ดอลลาร์สหรัฐค่ะค่ะส่วนล่าสุดนะคะ21 กรกฎาคม31.93 บาทถึง31.95 บาทนะคะและ23 กรกฎาคมปิดตลาดที่31.77 บาทนะคะรวมๆแล้วก็บอกว่าปรับแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 2.1 นะคะรวมไปถึงแข็งค่าเป็นอันดับ2ของสกุลในภูมิภาครองจากเงินรูเปียของอินโดนีเซียที่แข็งค่ามากที่สุดในภูมิภาคนะคะที่เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนอยู่ที่ร้อยละ 3.2 ค่ะค่ะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุนะคะบอกว่าตอนนี้อยากให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าไปติดตามการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทแต่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยระบุนะคะบอกว่าขณะนี้ทางการไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปแทรกแซงกลไกการทำงานของตลาดซื้อขายเงินบาทเนื่องจากค่าเงินบาทนั้นไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างมีความผันผวนมากนักที่สำคัญบอกว่ายังเคลื่อนไหวตามปัจจัยต่างๆในตลาดเงินอีกด้วยค่ะดังนั้นก็ต้องสอบถามจากทางอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่ายังถือว่าอยู่ในระดับที่ดูแลได้นะคะและยังไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงมากนะคะจริงๆแล้วต้นเหตุนี่มาจากเรื่องของการเก็งกำไรหรือว่าเป็นมาจากปัจจัยพื้นฐานปกติค่ะก็ต้องบอกว่าน่าจะมาจากทั้งสองส่วนนะครับแต่ว่าน่าจะมาจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและถ้าผมเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยผมก็จะพูดอย่างนี้แหละครับว่าทางประเทศไทยมองดูแล้วบาทนั้นยังเคลื่อนไหวด้วยเหตุผลทางปัจจัยพื้นฐานแต่ต้องก่อนหน้านี้ครับก็คือว่าประมาณช่วงปลายเดือนที่เราว่าต้นเดือนนี้เนี่ยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาระบุนะครับบอกว่าการเข้ามาดูในเรื่องค่าเงินบาทไม่เกิดการเก็งกำไรหรือการดูแลค่าเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะก่อนหน้านี้อีกทีนึงคสช.ก็บอกว่าถ้าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยต้องให้ค่าเงินบาทอยู่ในกรอบที่เหมาะสมเพื่อหนุนการส่งออกและหนุนการท่องเที่ยวครับครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับแน่นอนนะครับว่าค่าเงินนั้นเป็นสิ่งที่เป็นกลยุทธ์หรือว่าเป็นอาวุธสำคัญทางเศรษฐกิจของทุกประเทศนะครับทุกประเทศนั้นต้องการให้ค่าเงินของตัวเองนั้นอ่อนครับทำไมล่ะก็เพื่อให้การส่งออกนั้นปรับตัวดีขึ้นเพราะว่าค่าเงินอ่อนหมายถึงว่าของในสายตาของชาวต่างชาติจะรู้สึกว่าถูกครับด้วยเหตุผลนี้แหละครับในแวดวงของการเมืองระหว่างประเทศนั้นในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นผู้แทนของสหรัฐเดินทางไปจีนครับบอกว่าขอให้จีนเนี่ยคุณทำค่าเงินหยวนของคุณให้แข็งขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ได้ไหมเพราะรู้สึกมันแข็งเกินไปสหรัฐเจาะตลาดจีนลำบากครับดังนั้นค่าเงินเนี่ยจึงเกี่ยวพันกับเวทีโลกอย่างใกล้ชิดนะครับก่อนที่จะพูดถึงค่าเงินบาทนั้นขออัปเดตข่าวเศรษฐกิจล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้ที่น่าสนใจมากๆและจะเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับก็คือ IMF ครับออกมาบอกครับว่าปีนี้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นน่าจะขยายตัวต่ำกว่าที่คาดไว้ครับคือเดิมเนี่ยเขาคาดว่าสหรัฐจะโตประมาณ 2% แต่เนื่องจากไตรมาสที่1นั้นเหตุการณ์อากาศหนาวทำให้สหรัฐนั้นมีเศรษฐกิจโตในไตรมาสถึงเพียงแค่ 2.9% นะครับติดลบฮะถดถอยลง IMF เลยปรับเหลือ 1.7% แล้วก็พูดเปรี้ยงฟันธงเลยนะครับบอกว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดควรจะปรับขึ้นดอกเบี้ยจาก 0% ให้ขึ้นเนี่ยควรเป็นกลางปีครับดังนั้นข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวบวกสำหรับคนที่ตามอยู่เพราะว่าเฟดนั้นเริ่มส่งสัญญาณว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับในช่วงของต้นปีหน้าหรืออาจจะเป็นกลางปีแต่ IMF บอกครับว่าเพื่อประโยชน์ของสหรัฐเองสหรัฐควรจะขึ้นดอกเบี้ยประมาณกลางปีและแน่นอนครับว่าและเมื่อเช้าเองก็มีข่าวออกมาอีกเหมือนกันครับสิ่งที่คนจับตามองก็คือสภาพยุโรปนั้นปรากฏว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของ18ประเทศในยูโรโซนนั้นลบมากขึ้นครับคนมีความเชื่อมั่นน้อยลงตัวเลขเดือนกรกฎาคมนั้นติดลบประมาณ 8.4 จุดถ้าเทียบกับเดือนมิถุนายนติดลบประมาณ7จุดครับนั่นหมายความว่ายุโรปอยู่ในสภาพนิ่งๆจีนครับมีข่าวออกมาบอกว่าประมาณ20จังหวัดใหญ่ใน24จังหวัดใหญ่ของจีนรายงานตัวเลขว่าเศรษฐกิจนั้นเงยหัวขึ้นในไตรมาสที่2และจะที่มีการประกาศตัวเลขว่าเศรษฐกิจไตรมาสที่2ของจีนนั้นโต 7.5%เทียบกับไตรมาสที่1ปีนี้ที่โต 7.4% แต่นักวิเคราะห์ก็ยังบอกนะครับว่าจีนควรจะกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นกว่าเดิมโดยลงการลงทุนไปที่มณฑลต่างๆเพราะตอนนี้สัญญาณของอสังหาริมทรัพย์ในจีนนั้นมีอาการแผ่วบางลงครับดังนั้นภาพของตัวสิทธิ์โลกนั้นดูนิ่งๆข่าวลบยังไม่มากนะครับแต่คนยังตามเรื่องอิสราเอลที่ฉนวนกาซาว่ามีความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นไหมคนยังตามเรื่องของรัสเซียยูเครนและภาคตะวันออกประเทศในตะวันตกว่าจะมีความขัดแย้งกันบ้างไหมสำหรับอาเซียนครับต้องตามนะครับว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับที่นายพลสุบินโตออกมาบอกสารรัฐธรรมนูญบอกว่าแม้ว่าเขาจะพ่ายแพ้ด้วยคะแนน 47% เทียบกับนะครับประธานาธิบดีว่าที่ประธานาธิบดีนะครับวิโดโดนั้นที่ได้ประมาณ 53% เขาบอกว่ามันไม่โปร่งใสครับเพราะชนะเพียงแค่ประมาณ 8-9 ล้านเสียงแต่มีความไม่โปร่งใสในเสียงที่ลงในบัตรนะครับในคูหาย่อนบัตร30ล้านเสียงนั้นมีปัญหาครับต้องตามว่าอินโดนีเซียเป็นอย่างไรแต่วันนี้หุ้นของอินโดนีเซียยังบวกอยู่นะครับและค่ารูเปียของอินโดนีเซียยังดูนิ่งๆแน่นอนครับว่าภาพแบบนี้มีแรงกดดันต่อค่าเงินบาทของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะมาดูครับว่าทำไมคนถึงมีความรู้สึกว่าบาทแข็งและจึงเป็นประเด็นที่ต้องเข้ามาดูแลก่อนเพราะถ้าเราดูนะครับว่านับตั้งแต่ต้นปีนะครับบาทนั้นวนเปี้ยนวนเวียนอยู่ประมาณ 32.8 นะครับบาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับแล้วก็ค่อยๆแข็งค่าขึ้นแน่นอนนะครับว่าการเมืองของไทยที่มีสถานการณ์ที่อาจจะมีปัญหานะครับแต่ว่าคนก็ยังมองว่าการเมืองไทยจะคลายตัวได้ดังนั้นต้นปีครับบาทจึงมีแนวโน้มที่อาจจะค่อยๆแข็งค่าขึ้นปลายเดือนพฤษภาคมครับพอคสช.เข้ามาบริหารประเทศนักลงทุนต่างประเทศหรือคนทั่วไปอาจจะยังตกใจอยู่บาทก็วิ่งขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 32.8 อีกครั้งนึงนะครับและแน่นอนครับว่าพอหลังจากนั้นคนเริ่มเห็นว่าสีไทยเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นบาทจึงกลับมาแข็งค่าขึ้นครับและการที่แข็งค่าขึ้นนั้นค่อยๆทยอยแข็งค่าขึ้นนะครับมาอยู่ที่ประมาณ32ระดับ32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐคือระดับจุดวิทยาครับจิตวิทยาครับคนจะเริ่มแปลกใจทันทีว่าเอ๊ะทำไมบาททึงแข็งเร็วพอบาทลงมานะครับ
หลือประมาณ 31.7.8 หลายคนจึงบอกว่าเร็วเกินไปหรือเปล่าธนาคารที่ไทยเข้ามาดูแลดีไหมนั่นคือภาพครับที่หลายคนกังวลว่าบาทจะแข็งเร็วเกินไปไหมถ้าหลุด32และไปหลุด 31.5 ตรงนี้ไม่ปลอดภัยนะนักธุรกิจปรับตัวไม่ทันในการที่จะโค้ดราคาให้กับผู้นำเข้าสินค้าไทยในต่างประเทศแน่นอนครับว่าจุดที่เราต้องมาดูครับว่าแล้วบาทแข็งจริงหรือเปล่าและแข็งเกินไปหรือเปล่าแข็งไปตามกลไกตลาดหรือว่าแข็งเพราะการเก็งกำไรครับจุดแรกต้องบอกก่อนนะครับว่าหลังจากคสช.เข้ามาบริหารประเทศทุกคนมั่นใจว่าสีไทยจะดีขึ้นตลาดหุ้นไทยฉิวเลยครับเมื่อวานบวกไป20จุดรองรับรัฐธรรมนูญชั่วคราวแน่นอนครับว่าจุดเหล่านี้เองจึงทำให้มีการมองว่ากระแสเงินไหลเข้าจากต่างประเทศเข้ามาในไทยมากขึ้นและเราอาจจะเริ่มส่งออกได้ดีขึ้นเมื่อวานตัวเลขการส่งออกรถยนต์ก็บอกนะครับว่าการส่งออกรถยนต์6เดือนแรกเนี่ยมียอดบวกขึ้นในมูลค่าเงินประมาณ 9% ครับการส่งออกเริ่มดีขึ้นไปยังสหรัฐกับยุโรปแต่มาดูครับว่าค่าเงินเมื่อเปรียบเทียบค่าเงินบาทกับทั้งโลกนะครับจีนเองครับมีค่าเงินหยวนนับตั้งแต่ต้นปีนะครับปีนี้มาจนถึงปัจจุบันนั้นยังอ่อนอยู่ประมาณ 2.5% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐครับสหรัฐเลยเข้าไปคุยกับจีนว่าจีนหยวนเนี่ยทำให้แข็งขึ้นได้ไหมค่าเดียวกันครับค่าเงินยูโรโซนนั้นตอนนี้ยุโรปมีปัญหานะครับค่าเงินยูโรก็ยังอ่อนเมื่อเทียบกับสหรัฐในช่วงต้นปีแต่บาทครับแข็งค่าขึ้นนี่คือเอเชียครับแล้วถามว่าเราแข็งคนเดียวไหมในระดับโลกนั้นญี่ปุ่นก็แข็งค่าขึ้นครับญี่ปุ่นแข็ง 3.2% ครับดังนั้นจะเห็นนะครับว่าเอเชียนั้นเศรษฐกิจดูแกร่งกว่าสหรัฐดูแกร่งกว่ายุโรปในสายตาของนักลงทุนนักค้าเงินต่างประเทศดังนั้นเอเชียจึงมีความโดดเด่นค่าเงินจึงแข็งไทยเกาะกระแสเอเชียคือญี่ปุ่นนะครับจีนนั้นเศรษฐกิจเขาบางๆเบาๆวิวๆซึมตัวลงอยู่เนี่ยเขาจึงทำค่าหยวนให้แข็งให้อ่อนลงเพื่อกระตุ้นการส่งออกแต่มาดูเอเชียแล้วเอเชียมีแนวโน้มค่าเงินแข็งค่าขึ้นครับกลับมาดูในอาเซียนอีกภาพนึงจะเห็นนะครับว่าบาทที่บอกแข็งประมาณเกือบ 3% เมื่อเทียบกับต้นปีสิงคโปร์ครับก็แข็งค่าขึ้นครับเมื่อเทียบกับต้นปีคือ 1.7% นะครับไทยอย่างที่บอกไปก็คือเกือบ 3% เนี่ยนะครับมาเลเซียครับมีการแข็งค่าขึ้นประมาณ 3.2% เมื่อเทียบกับต้นปีและอินโดนีเซียแข็งค่าขึ้นประมาณ 4.6% เมื่อเทียบกับต้นปีครับแน่นอนนะครับว่าภาพที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยจึงเป็นจุดชี้ที่สำคัญว่าเอเชียและอาเซียนนั้นถูกมองว่าสีนั้นยังเติบโต 5% ขึ้นไปดังนั้นค่าเงินจึงแข็งด้วยเหตุผลพื้นฐานทางเศรษฐกิจกลับมาดูครับว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเนี่ยมันคือความน่ากลัวจริงๆหรือเปล่าต้องมาดูนะครับว่าในปีที่แล้วกลางปีเนี่ยนะครับหลังจากที่สหรัฐออกมาตรการ QE ออกมาเงินทะลักเข้าประเทศไทยครับตอนนั้นแหละครับจุดวิกฤตเศรษฐกิจไทยเลยครับก็คือไตรมาสที่1เศรษฐกิจไทยนั้นนะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีภาพของค่าเงินแข็งเกือบประมาณ28บาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับและเห็นไหมครับแข็งเร็วมากหลังจากที่สหรัฐออก QE ตอนนั้นเองเนี่ยนักธุรกิจบอกว่ามันแข็งเร็วมากและบาทแรกต่ำกว่า30เนี่ยธุรกิจจะอยู่ไม่ไหวนะประชาชนจะเดือดร้อนนะครับคนที่เป็นคนที่ทำงานนะครับเกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทั่วไปหรือแม้กระทั่งหาเช้ากินค่ำเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะนวดฝ่าเท้าตามชายหาดนะครับหรือว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยได้รับผลกระทบเหมือนกันถ้าค่าเงินบาทนั้นมีการแข็งค่าเร็วทางประเทศไทยครับเริ่มมีการปรับตัวดูแลค่าเงินนะครับและสถานการณ์ของเศรษฐกิจไทยก็เริ่มที่จะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงค่าเงินจึงกลับมาอ่อนครับแน่นอนพอเรามีปัญหาทางการเมืองในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเป็นต้นไปบาทก็อ่อนขึ้นไปอยู่เกือบ33บาทต่อดอลลาร์ดังนั้นการที่บาทกลับมาแข็งขึ้นอยู่ที่ประมาณ 31.7.8 นะครับเทียบโดยเปรียบเทียบลากตารางลงไปเนี่ยคือเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับนั่นหมายความว่าตอนนี้สถานการณ์ของค่าเงินบาทนั้นกลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์ปกติในเชิงการเมืองคือพฤศจิกาปีที่แล้วที่การเมืองยังไม่มีปัญหานะครับดังนั้นบาทกลับมามีเสถียรภาพครับในมิติของการมองนะฮะแต่สิ่งที่จะต้องดูคืออย่าให้บาทนั้นหลุดเร็วต่ำกว่า 31.5 ในระยะเวลาสั้นและพยายามดูครับว่าในอนาคตนั้นเงินจะเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นหลังจากที่ไทยจะมีการลงทุนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นแล้วก็เม็ดเงินคงจะลงทุนในต่างประเทศนะครับและก็เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศในเอเชียดังนั้นต้องพยายามดูให้บาทนั้นไม่หลุด 31.5 เร็วและประคองให้บาทอยู่ในกรอบประมาณใกล้ๆ 31.5 นั่นคงจะทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นมีความปลอดภัยมากขึ้นนี่คือภาพของการตอบคำถามก่อนว่าบาทไม่ถูกเก็งกำไรนะเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานครับไม่ว่าจะแข็งค่าหรือว่าอ่อนค่าภาคเอกชนระบุนะคะบอกว่าเสถียรภาพของค่าเงินบาทเนี่ยถือว่าสำคัญเพราะว่าสามารถที่จะทำให้บริหารจัดการได้เมื่อวานนี้นักค้าเงินได้พูดคุยกับชั่วโมงทำกินนะคะบอกว่าแนะนำผู้ส่งออกตอนนี้ให้ฟิกค่าเงินบาทเอาไว้อย่าไปเก็งกำไรเพราะว่ามันอันตรายนะคะมันมีความเสี่ยงอาจารย์คะแต่ว่าถ้าผลกระทบจากค่าเงินบาทเนี่ยต่อประชาชนต่อภาคธุรกิจอาจารย์ฉายภาพให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าเอ๊ะมันจะมีผลยังไงบ้างครับได้ครับจริงๆแล้วในช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งเนี่ยหอการค้าไทยก็มีการประชุมสมาชิกนะครับแล้วก็ได้ภาพที่ต้องกันก็คือว่า1คือบาทควรจะ
มีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามภูมิภาคแต่นั้นรูปเมื่อกี้ที่เราจะเห็นคือบาทนั้นแข็งค่าขึ้นไปตามมาเลเซียริงกิตมาเลเซียหรือว่ารูปีอินโดนีเซียแล้วก็ดอลลาร์สิงคโปร์นะครับแต่สิ่งที่สำคัญอย่างเมื่อกี้ที่คุณสีมาและคุณพิมลบอกคือว่าอย่าไปค้ากำไรค่าเงินนะเราทำการส่งออกเนี่ยก็คือเราควรที่จะปิดโพซิชันของการค้าทุกครั้งก็คือไปทำฟอร์เวิร์ดนะครับนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือว่าค่าเงินบาทนั้นมีผลกระทบกับทุกคนครับเพราะว่าแม้กระทั่งชาวนาเกษตรกรที่ขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองและก็เอาไปแปรรูปหรือขายสดนะครับไปยังต่างประเทศนั้นเกี่ยวพันกับดอลลาร์และก็บาททั้งสิ้นครับนั่นก็คือว่าตอนนี้คิดง่ายๆนะครับว่าคนที่รับผลกระทบนั้นจะมี2มุมคือใครที่จะมีเงินบาทแล้วไปแลกเป็นดอลลาร์เนี่ยผลกระทบในเชิงลบครับเมื่อบาทแข็งขึ้นใครที่มีดอลลาร์อยู่และจะมาแลกเป็นบาทเนี่ยนะครับอาจจะนะครับได้ผลกระทบนะครับที่ในเชิงลบนะครับในถ้าสมมติว่าบาทแข็งแต่ว่าถ้าใครที่จะเอาบาทไปแลกดอลลาร์จะมีผลกระทบในเชิงบวกดังนั้นคนที่จะรับผลกระทบในเชิงลบเนี่ยก็คือตัวผู้ส่งออกครับผู้ส่งออกนี่จะมีผลกระทบในเชิงลบทันทีทุกนะครับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นประมาณ1บาทนั้นประเทศจะสูญเสียรายได้ประมาณ200ล้านบาทโดยประมาณครับเพราะว่าประเทศไทยนั้นส่งออกแต่ละปีคือประมาณ200ล้านดอลลาร์นะครับโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนส่งออกสินค้าเกษตรกรนะครับหรือว่าธุรกิจที่ส่งออกสินค้าตลอดจนคนที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวนั้นจะได้รับผลกระทบในเชิงลบครับวิธีแก้ไขง่ายๆก็คือว่า1นะครับทุกสัญญาที่ทำ LC สำหรับธุรกิจนั้นปิดสัญญาปิด position ด้วยการไปติดต่อกับภาคธนาคารครับจะซื้อ forward ซื้อ option ตรึงค่าเงินดอลลาร์กับบาทไว้ทันทีและก็คำนวณในต้นทุนครับว่าการซื้อขายล็อตนี้เรามีกำไรไหมนะครับมีการพูดคุยในภาคธุรกิจครับก็คือว่าปิด position ทุกครั้งในการซื้อขายไปซื้อ forward ซื้อ optionนะครับแล้วก็ฟิกบาทกับดอลลาร์ไว้เราจะแลกเป็นเงินบาทได้โดยทันทีนะครับสำหรับคนที่เรียกได้ว่าไม่สามารถทำสัญญากับทางธนาคารได้หรือเปิด LC นั้นควรจะต้องดูแลในเรื่องของต้นทุนตัวเองครับว่าต้นทุนของเรานั้นจะลดลงได้อีกไหมแนวโน้มในอนาคตนะครับเมื่อค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่เราต้องทำก็คือดูแลต้นทุนของเราครับคุมราคาขายไว้เท่าเดิมและลดต้นทุนลงมาเราจะได้มีกำไรใกล้เคียงเดิมนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องทำครับถ้าใครกู้ยืมเงินมาจากต่างประเทศในตอนนี้อาจจะได้ผลกระทบในเชิงลบก็คือว่าเราเอาดอลลาร์มาเท่าเดิมแต่เราอาจจะได้เงินบาทนะครับน้อยลงไปนั่นคือภาพที่อาจจะเป็นผลกระทบในเชิงลบดังนั้นธุรกิจจึงบอกแล้วครับบอกว่าธนาคารไทยช่วยดูแลค่าเงินบาทหน่อยนะเพราะว่าถ้าค่าเงินบาทเป็นแบบนี้นะครับและแข็งมากไปกว่านี้ส่งออกอาจจะไม่ขยายตัวตามเป้าหมายที่วางไว้คือ 3%แต่เราต้องเข้าใจก่อนอีกจุดนึงนะครับว่าเรานึกถึงตัวเรานะครับเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศหรือเราไปซื้อของต่างประเทศถ้าเศรษฐกิจในประเทศของเราดีเรามีเงินมากขึ้นของแพงขึ้นอีกหน่อยอันนี้มันจะค่าเงินเราพร้อมจ่ายครับดังนั้นภาพที่จะต้องเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกคือตอนนี้เศรษฐกิจโลกนั้นกำลังฟื้นตัวขึ้นสังเกตจากยอดรถยนต์ที่ขายได้มากขึ้นนะครับในช่วง6เดือนแรกฟื้นขึ้นในแง่ของมูลค่าการขาย 9% แสดงว่าตลาดสหรัฐกับยุโรปนั้นเริ่มฟื้นตลาดเอเชียกำลังเริ่มฟื้นครับดังนั้นค่าเงินบาทที่เกาะอยู่ในกลุ่มของประเทศเพื่อนบ้านผมคิดว่าเราอาจจะปรับตัวได้นะครับแน่นอนนี่คือสิ่งที่ต้องปรับตัวธนาคารแห่งประเทศไทยคงจะต้องพยายามดูแลครับไม่ให้ค่าเงินนั้นหลุด 31.5 เร็วเกินไปการประคองให้ค่าเงินอยู่ใกล้ๆ 32 31.8 จะเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงบอกว่าถ้าช่วงนี้บาทอยู่ในกรอบประมาณ 31.5 ถึง 32 น่าเป็นสิ่งที่ดีครับแต่มาดูผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้บ้างครับในอีกมุมนึงประชาชนจะได้ประโยชน์ครับภาพต่อไปจะเห็นเลยนะครับว่าในเชิงบวกคือการนำเข้าสินค้าเข้ามานั้นใครทำธุรกิจนำเข้าจะนำเข้าสินค้าในราคาที่ถูกลงสินค้าที่ไทยนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับและคนไทยใช้เราก็จะบริโภคราคาที่ไม่ได้สูงนักเช่นน้ำมันครับตอนนี้ถ้าเทรนด์น้ำมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นในตลาดโลกการที่บาทแข็งค่าขึ้นนั้นเราจะใช้น้ำมันได้ในราคาที่ไม่แพงขึ้นครับอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงเดิมก็จะเป็นประโยชน์ต่อต้นทุนการผลิตทำให้ค่าของชีพไม่สูงเกินไปนี่คืออันที่สองในเชิงบวกของค่าเงินบาทนะครับเพราะเราเป็นประเทศที่นำเข้าหรือแม้กระทั่งใครที่อยากซื้อทองครับตอนนี้หลายคนอาจจะมองว่าถ้าสีโลกฟื้นขึ้นทองคือทางเลือกหนึ่งที่จะเก็บไว้เพื่อการลงทุนใครซื้อทองตอนนี้ทองนะครับอาจจะมีราคาอยู่ในระดับประมาณ1,300ดอลลาร์ต่อออนในตลาดโลกแต่ว่าค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นนั้นราคาทองคำในบ้านเราเมื่อซื้อจะไม่ได้แพงมากครับและในอนาคตนะครับแน่นอนครับว่าสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นและต้องดูกันต่อไปก็คือว่าแนวโน้มสีโลกที่ดีขึ้นเงินที่จะทะลักเข้ามาในประเทศบาทคงจะมีแนวโน้มของการแข็งค่าขึ้นนะครับดังนั้นใครทำธุรกิจที่เกี่ยวพันกับค่าเงินบาทปีหน้าคิดไว้ก่อนครับว่าบาทจะอยู่ในกรอบประมาณ 30-31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเพื่อการเตรียมตัวของเราในเรื่องของการดูแลต้นทุนและก็ปรับตัวให้กับสัญญาณของค่าเงินนะครับสรุปอีกครั้งครับค่าเงินบาทนั้นปรับตัวไปตามปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจโลกไม่มีสัญญาณเก็งกำไรมากนัก
ธนาคารประเทศไทยจะดูแลตามความเหมาะสมและก็ดูให้ค่าเงินบาทนั้นหนุนการส่งออกและการท่องเที่ยวดังนั้นภาคประชาชนทั่วไปนะครับติดตามเรื่องของค่าเงินและวางแผนให้กับธุรกิจหรือว่าการใช้ชีวิตของตัวเองตามความเหมาะสมนะครับเพราะทางการคงจะดูแลค่าเงินอยู่ในกรอบที่เราสามารถแข่งขันได้และฟื้นเศรษฐกิจไทยให้ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นได้นะครับนั่นคงเป็นสิ่งที่ทางการคงจะดูแลนะครับแต่ว่าตอนนี้เกษตรกรนะคะมีเงินบาทอยู่ในมือนะคะไม่ได้เอาไปแลกเปลี่ยนกับเงินตราต่างประเทศแต่ว่าต้องเอาเงินไปใช้หนี้หลังจากที่ได้เงินมาจากโครงการรับจำนำนะคะตรงนี้ค่ะเงินบาทที่มีอยู่ในมือเนี่ยแต่ว่ามีไม่มากนะอย่างทางเครือสหพัฒน์ก็บอกว่าการบริโภคในประเทศก็ยังไม่ฟื้นเลยนะคะและแถมคนก็ยังเป็นหนี้อีกตอนนี้ภาวะหนี้นี่มันมีความน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนจริงๆในเรื่องของภาวะหนี้เนี่ยสังเกตเห็นนะครับว่าในระยะนี้เนี่ย หลังจากบอลโลกด้วยนะครับ แล้วก็เศรษฐกิจที่มันซึมตัวลงเนี่ยเราจะเห็นคสช.เนี่ยนะครับเข้ามาดูแลเรื่องของการจัดการเรื่องของหนี้นอกระบบมากขึ้นแล้วก็การทวงหนี้เนี่ยก็เริ่มเห็นเป็นข่าวมากขึ้นนะครับผมว่าสัญญาณของหนี้และโดยเฉพาะยิ่งหนี้นอกระบบเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นธนาคารประเทศไทยก็พูดแบบนั้นวันนี้มหาลัยหอการค้าไทยเราจะแถลงข่าวเรื่องนี้พอดีครับ10โมงครึ่งที่หอการค้าไทยพรุ่งนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าหนี้ของเราเนี่ยตอนนี้สูงขึ้นแค่ไหนแล้วเราควรจะแก้ไขปัญหานี้กันได้อย่างไรค่ะมาติดตามกันครับคุณนะคะครับช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อเสนอการปฏิรูปพลังงานค่ะแม้ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะวันนี้ปรับขึ้นมาเล็กน้อยนะแต่อิทธิพลจากค่าเงินบาทอย่างที่อาจารย์ธนวัฒน์ได้พูดในเมื่อสักครู่นะคะว่าจะเป็นผลดีกับทำให้ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศนะคะอาจจะมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะเพราะว่าวันนี้ค่าการตลาดของในกลุ่มเบนซินนะคะยังอยู่ที่ประมาณ2.29 บาทถึง2.49 บาทเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าวันนี้อาจจะมีข่าวดีในการปรับลดราคาน้ำมันสำหรับกลุ่มนี้แต่ว่าทางดีเซลนั้นก็อาจจะมีการตรึงราคาเอาไว้ที่29.85 บาทนะคะค่ะค่าการตลาดหรือกำไรที่ว่านะคะบอกว่าค่าที่เหมาะสมก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1.50 บาทต่อ1ลิตรค่ะส่วนการปฏิรูปพลังงานต้องจับตานะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.จะประกาศนโยบายปฏิรูปพลังงานในวันใดนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการปฏิรูปพลังงานนะคะหลังจากที่พลอากาศเอกประจินจันตองหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเสนอแผนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะสำหรับแผนปฏิรูปพลังงานที่จะประกาศออกมาก็น่าจะเป็นเรื่องการปรับโครงสร้างราคาพลังงานเบื้องต้นอย่างเช่นราคาน้ำมันก๊าซหุงต้มหรือ LPG รวมไปถึง NGV ที่ก่อนหน้านี้ก็มีข้อเสนอปฏิรูปพลังงานจากหลายฝ่ายด้วยกันค่ะแนวทางนำเสนอ2กลุ่มที่ต่างกันอย่างชัดเจนกลุ่มแรกกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนนำโดยนายปิยสวัสดิ์อมรนันท์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอไว้ว่าการปรับโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงต้องทำเพื่อให้ได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพมีความชอบธรรมสามารถให้กิจการที่มีการแข่งขันของรัฐวิสาหกิจเข้ามาอยู่ใต้พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้าและให้ปตท.ขายหุ้นในโรงกลั่นบางส่วนลดการครอบงำให้แยกธุรกิจท่อก๊าซออกจากปตท.เพื่อเปิดให้บุคคลที่3ได้ใช้และมีทางเลือกปรับปรุงระบบสรรหาและแต่งตั้งกรรมการในบริษัทที่รัฐถือหุ้นให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนขณะที่กลุ่มจับตาปฏิรูปพลังงานไทยนำโดยนางสาวรัศนาโตศิตรกูลอดีตสว.กรุงเทพเสนอคสช.ให้ตัดค่าใช้จ่ายเทียมเช่นค่าขนส่งจากสิงคโปร์ค่าประกันภัยที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงออกจากราคาน้ำมันสำเร็จรูปส่วนโครงสร้างราคา LPG ปัจจุบันมี4ราคา3กลุ่มแรกเป็นภาคประชาชนไม่ควรถูกผลักไปใช้ในราคาตลาดโลกและต้องยกเลิกการขึ้นราคาในภาคครัวเรือนขณะที่การให้สัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21หรือครั้งต่อไปควรแก้ไขกฎหมายเพื่อเปิดช่องให้มีการนำระบบแบ่งปันผลผลิตมาแทนระบบสัมปทานเดิมทางด้านนักวิชาการปิโตรเลียมคนหนึ่งระบุว่าควรจัดตั้งสถาบันกลางด้านพลังงานที่องค์กรพลังงานต่างประเทศให้การรับรองโดยให้บริการข้อมูลพลังงานที่เป็นที่ยอมรับเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในข้อมูลพลังงานส่วนการเก็บผลประโยชน์จากสัมปทานสามารถทำได้ในหลายทางแต่ควรเลือกให้เหมาะสมกับศักยภาพของแหล่งปิโตรเลียมในไทยระบบสัมปทานที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับระบบแบ่งปันผลผลิตนะครับคือโดยส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ใช่ประเด็นนะครับคือจริงๆแล้วสัมปทานเนี่ยมันจะใช้ระบบไหนก็ได้ประเทศเราจะเลือกแบบไหนก็ได้นะครับ
คือจะเป็นระบบสัมปทานที่มีปัจจุบันแต่เพิ่มภาษีเพิ่มขึ้นก็ได้ถูกไหมครับหรือจะเป็นแบ่งพันธุ์ผลผลิตอาจจะไม่ต้องสัดส่วนที่เหมือนชาวบ้านว่าครึ่งๆหรืออะไรเงี้ยก็ได้ครับมันสามารถไอตัวระบบสัมปทานมันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมจริงๆนะครับเพราะนั้นมันก็จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของข้อมูลด้านปิโตรเลียมปัจจุบันเนี่ยเรายังขาดหน่วยงานที่คือขาดหน่วยงานผมว่ายังขาดหน่วยงานการที่แสดงข้อมูลจริงนะครับที่อย่างเช่นต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีหน่วยงาน EIA คงพอได้ยินมาบ้างคือ Energy Information Agency ของอเมริกาที่จะเป็นหลักรวมข้อมูลนะครับสองของเรายังขาดตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้มีข้อถกเถียงถึงกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงว่าควรยกเลิกหรือไม่เพราะเงินในกองทุนที่เก็บจากเชื้อเพลิงบางประเภทถูกนำไปชดเชยให้เชื้อเพลิงอีกชนิดหนึ่งมีราคาถูกลงซึ่งเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์กองทุนน้ำมันนี่เป็นของรัฐนะฮะในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่ากองทุนน้ำมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าเพียงแต่ที่ผ่านมาเราจะใช้ผิดวัตถุประสงค์นะฮะผิดประเภทใช้ในลักษณะของประชานิยมมากไปนะฮะทีนี้ถ้าใช้กองทุนน้ำมันในวัตถุประสงค์ของการลดความผันผวนราคาพลังงานก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่อย่างไรก็ตามในระยะยาวเนี่ยคนนะครับประเทศไทยเนี่ยควรจะมีสิ่งที่เรียกว่าคลังสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์นะครับหรือ SPR Strategic Petroleum Reserve นะครับอย่างเช่นที่ประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายนะครับหรืออย่างที่ IEA เนี่ยเขาบอกว่าเราควรจะมีซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของทางด้านความมั่นคงทางพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ถาวรทุกเรื่องที่เชื่อมโยงมาถึงราคาพลังงานที่ผู้บริโภคต้องจ่ายจะเป็นเรื่องที่คสช.ต้องเป็นผู้ชี้ขาดทั้งหมดเหตุที่ต้องเป็นคสช.เพราะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในทุกยุคไม่กล้าแตะเพราะกลัวจะกระทบกับฐานเสียงของรัฐบาลก็ไม่ต่างจากเรื่องของค่าไฟฟ้าด้วยนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแล้วก็มีแนวโน้มว่านโยบายในตอนนี้อาจจะยังคงตรึงค่าไฟฟ้าในอัตราเดิมทั้งในส่วนของค่าไฟฟ้าพื้นฐานรวมไปถึงค่า FT หรือว่าค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องของการปฏิรูปไฟฟ้าค่าไฟฟ้านั้นก็มีข้อเสนอหนึ่งนะคะจากทางเครือข่ายพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศลุ่มน้ำโขงที่หวังว่าการบริหารงานของคสช.ในระยะปีเศษที่มีการกำหนดเอาไว้จะช่วยส่งเสริมประชาชนให้กลายเป็นทั้งผู้ใช้ไฟรวมไปถึงเป็นผู้ผลิตไฟใช้เองด้วยจากพลังงานทางเลือกนะคะเพื่อที่จะลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียมค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะยังเห็นว่าคสช.ควรที่จะปรับโครงสร้างการบริหารของหน่วยงานด้านพลังงานโดยให้ประชาชนนั้นมีสิทธิ์มีเสียงในกระบวนการสรรหากรรมการกำกับนโยบายพลังงานหรือว่า regulator เพื่อป้องกันไม่ให้อำนาจนั้นตกอยู่เฉพาะกลุ่มนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการค่ะเห็นการปฏิรูปขั้นต้นก็คือการทบทวนและทำให้โครงสร้างการบริหารงานการดุลอำนาจของ3ฝ่ายเนี่ยมีภาคประชาชนนะฮะเสียงของภาคประชาชนเนี่ยได้รับช่องทางอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้กระแสคัดค้านนะฮะหรือการที่เขาเนี่ยอยู่นอกวงเนี่ยมันจะได้มีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดแผนมากขึ้นอันนี้ประเด็นที่หนึ่งถ้าเราพลิกให้ประชาชนชนบทนะฮะหรือแม้แต่โรงงานเนี่ยสามารถเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยไปในตัวเนี่ยนะกิจกรรมเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ว่าเขาจะต้องเสียเงินจ่ายแต่กลายเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทุกภาคส่วนเนี่ยก็อาจจะมีรายได้จากไฟฟ้าหรือลดรายจ่ายจากไฟฟ้าเนื่องจากเขาก็เป็นผู้ผลิตด้วยนั่นก็เป็นข้อเสนอส่วนหนึ่งในเรื่องของไฟฟ้านะคะแต่ในภาพรวมคสช.ประกาศเอาไว้ว่าการปฏิรูปพลังงานเป็นเรื่องสำคัญของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นต้องการให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะคะสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างแรกก็คือการยกเครื่องโยกย้ายผู้มีอำนาจกำหนดนโยบายด้านพลังงานไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานผู้บริหารของกระทรวงเองนะคะรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจในสังกัดค่ะเริ่มจากรัฐวิสาหกิจ2แห่งนะคะก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มีการปรับเปลี่ยนกรรมการเดิมบางส่วนออกแล้วสรรหาคนใหม่เข้าไปทดแทนนะคะปตท.ปรับเปลี่ยนรวม7คนโดยนายปิยสวัสดิ์อมรนันท์ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานบอร์ดแทนนายปราณปรีพหิทธานุกร
ส่วนกฟผ.ก็ปรับเปลี่ยนรวม6คนและมีหม่อมหลวงปณดาดิษกุลเป็นประธานบอร์ดคนใหม่แทนนางอัญชลีชวนิชก็ถือว่าเป็นการสลายกลุ่มก้อนอำนาจเดิมนะคะค่ะขณะที่การโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงพลังงานนะคะนายอารีพงษ์ผู้ชอุ่มข้ามห้วยค่ะจากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.มาเป็นปลัดกระทรวงพลังงานนะคะพร้อมกับโยกย้ายอธิบดีทุกกรมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามแนวทางของคสช.ค่ะและในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคสช.ก็แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ regulator ชุดใหม่7คนถึงแม้ว่า regulator บางคนยังไม่หมดวาระนะคะขณะเดียวกันสั่งให้เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ้นจากตำแหน่งเมื่อเปลี่ยนทั้งผู้บริหารนะคะรวมไปทั้งมีการรื้อทั้งแผนแล้วจากนี้ไปสิ่งที่ต้องจับตาก็คือคสช.นั้นจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้ต้องมาติดตามการประกาศนะคะการปรับโครงสร้างราคาพลังงานที่เชื่อว่าจะออกมาในเร็วๆนี้นะคะก็หวังว่าเป็นเช่นนั้นค่ะค่ะมาถึงเรื่องของความสุขของเกษตรกรบ้างนะคะเมื่อวานนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ค่ะเปิดเผยผลสำรวจระดับความสุขของเกษตรกรไทยพบนะคะบอกว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าชาวนานี่แหละค่ะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวค่ะศูนย์วิจัยธ.ก.ส.นะคะไปสำรวจความเห็นกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรไทยจำนวน 2,346 รายค่ะสำรวจช่วงเดือนมิถุนายนในหัวข้อระดับความสุขของเกษตรกรไทยก็พบว่าความสุขมวลรวมของเกษตรกรไทยอยู่ในระดับมากด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.1 นะคะคะแนนเต็มก็4คะแนนกว่าร้อยละ 78.51 เกษตรกรมีความสุขอยู่ในระดับมากนะคะนายสมศักดิ์กังธีรวัฒน์รองผู้จัดการธ.ก.ส.ระบุบอกว่าความสุขของเกษตรกรไทยอันนี้วัดจากตัวชี้วัดใน6มิติที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือครอบครัวดีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดนะคะ 3.41 คะแนนค่ะตามมาด้วยสุขภาพที่ดีนะคะ 3.21 คะแนนสังคมที่ดี 3.2 คะแนนการงานที่ดี 3.14 คะแนนสุขภาพเงินที่ดี 2.85 คะแนนแล้วก็ฝ่ายรู้ดี 2.74 คะแนนโดยแต่ละมิติมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากนะคะนอกจากนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาส่วนใหญ่มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้นคะแนนเฉลี่ย 3.35 ค่ะจากคะแนนเต็ม4คะแนนเหมือนกันอันนี้ก็คิดเป็นร้อยละ 88.6 หลังจากที่ชาวนาได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวนะคะเกษตรกรมีสภาพคล่องมากขึ้นก็เกิดการจับจ่ายใช้สอยค่ะนอกจากนี้นะคะศูนย์วิจัยธ.ก.ส.ยังบอกอีกนะคะบอกว่าหากต้องการให้เกษตรกรมีความสุขมากขึ้นก็ควรจะส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพผลผลิตทางการเกษตรด้วยการลดต้นทุนการผลิตการพัฒนาเทคนิคการผลิตการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรแล้วก็สนับสนุนให้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของเกษตรกรด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะศูนย์วิจัยธ.ก.ส.ยังคาดการนะคะบอกว่าเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง2557คาดการนะคะบอกว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 ถึง 3.5 อันนี้ดีกว่าครึ่งปีแรกจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะคะส่วนเศรษฐกิจการเกษตรค่ะก็บอกว่าครึ่งหลังมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 2.6 ถึง 3.2 เนื่องมาจากการขยายตัวของสินค้าเกษตรสำคัญนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวอ้อยยางพาราสินค้าเกษตรที่จะมีราคาสูงขึ้นคาดการณ์นะคะบอกว่ามันสำปะหลังเนี่ยราคาจะเพิ่มขึ้นอ้อยโรงงานก็เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สินค้าเกษตรที่มีราคาลดลงก็คือข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็ยางพาราค่ะนั่นเป็นส่วนความสุขของทางเกษตรกรนะคะแต่ถ้าเป็นความสุขของฝ่ายบริหารหรือผู้กำหนดนโยบายถ้าเกิดว่าระบายข้าวที่มีการประมาณการเอาไว้ก่อนหน้านี้ประมาณ18ล้านตันนะคะก็คงจะดีไม่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีแผนออกมาแล้วนะคะจากทางกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการจะระบายเฉลี่ยเดือนละ 500,000 ตันในทุกช่องทางที่บอกว่าสามารถทำได้หลังจากที่คาดการเอาว่าตลาดโลกมีแนวโน้มปรับขึ้นราคานะคะขณะเดียวกันค่ะตอนนี้ก็ยังคงเดินหน้าที่จะตรวจสอบสต็อกข้าวรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและเมื่อวานนี้พบความผิดปกติที่ค่อนข้างเหลือเชื่อทีเดียวนะคะกับโกดังข้าวในจังหวัดปทุมธานีค่ะนี่เป็นภาพโครงเหล็กตั้งร้านนะคะที่อยู่ในกองข้าวทางเจ้าหน้าที่ก็พบระหว่างที่เข้าไปตรวจสอบข้าวสารของโกดังบริษัทฟีนิกซ์อะกริเทค
ประเทศไทยจำกัดนะคะในตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานีเป็นโกดังเก็บข้าวของโครงการรับจำนำข้าวปี 2555/2556ตรวจสอบข้าว8กองพบว่ามีนั่งร้านวางอยู่กลางกองข้าวถึง7กองด้านหน้าก็นำกระสอบข้าวมาวางเอาไว้อำพรางเหมือนกับว่ามีข้าวอยู่ครบตามบัญชีนะคะตามรายละเอียดของข้าวในโกดัง Phoenix Agritech นั้นต้องมีทั้งหมด10กองหายไปอีก2กองค่ะจากการสรุปปริมาณข้าวก็ปรากฏว่ามีข้าวหายไปกว่า 98,000 กระสอบจากทั้งหมดที่แจ้งในบัญชีเอาไว้ 140,000 กระสอบค่ะมีข้าวซึ่งประเภทชนิดข้าวก็ไม่ตรงนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่ากระสอบซึ่งไปกองแทนข้าวแทนกระสอบข้าวเป็นกระสอบล้วนๆเลยปริมาณเยอะมากกรณีข้าวหายนะคะทางอตก.ก็บอกว่าไปแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับนายพิชัยพัฒนาพงษ์ชัยซึ่งเป็นคนที่เช่าช่วงโกดังจากบริษัท Phoenix Agritech แจ้งความเอาไว้3คดีและศาลออกหมายจับนายพิชัยและผู้ร่วมกระทำผิดค่ะขั้นที่3ในส่วนคดีแรกเนี่ยคดีอยู่ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วทราบว่าส่งทางอัยการเรียบร้อยนะคะแล้ววันนี้คณะทำงานตรวจสอบคุณภาพปริมาณของสต็อกข้าวของรัฐบาลก็ได้มาทำการตรวจสอบให้ทราบแน่ชัดว่าข้าวที่หายไปมีจำนวนเท่าไหร่กันแน่นะคะในการดำเนินคดีเนี่ยเราดำเนินการอย่างเด็ดขาดอยู่แล้วทางอตก.นะคะการแจ้งความดำเนินทั้ง3ครั้งเราก็ไม่นิ่งนอนใจที่ประการหนึ่งทางอตก.ก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะขณะที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยนะคะบอกว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าวก็มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การระบายข้าวเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบค.ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.เป็นประธานอนุมัติกรอบการขายข้าวในสต็อกรัฐบาลผ่านวิธีต่างๆนะคะทั้งการประมูลทั่วไปการขายตรงให้กับผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศหรือว่าการขายแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G นะคะแผนการระบายข้าวบอกว่าจะเริ่มได้ประมาณต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเฉลี่ยระบายประมาณเดือนละ 500,000 ตันค่ะโดยยืนยันนะคะบอกว่าการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลจะต้องทำงานในรูปแบบของคณะทำงานที่หน่วยงานนอกกระทรวงพาณิชย์เข้ามาช่วยดูแลด้วยอย่างเช่นตัวแทนจากกระทรวงการคลังสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นที่สุดคือความโปร่งใสนะคะแล้วก็การขายข้าวไปต่างประเทศก็จะให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยช่วยเหลือเรื่องการส่งออกอย่างเต็มที่อันนี้ก็เพื่อที่จะแย่งส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในตลาดโลกที่เสียไปให้กลับคืนมานะคะสำหรับแนวโน้มราคาข้าวในตลาดขณะนี้เริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยราคาข้าวเปลือกปรับขึ้นมาต่อเนื่องนะคะเพราะว่าผลผลิตข้าวในตลาดโลกเริ่มลดลงจากปัจจัยภัยแล้งอย่างเช่นอินเดียเริ่มมีผลผลิตข้าวลดลงรวมทั้งประเทศอื่นๆทั่วโลกนะคะราคาส่งออกข้าวขาว 5% เมื่อวันที่16กรกฎาคมอยู่ที่ตันละ427ดอลลาร์สหรัฐนะคะเพิ่มขึ้นจากตันละ410ดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์ก่อนหน้าค่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณนันทินีรายละเอียดกับโซเชียลบิสและลงทุนทำกินกันค่ะหลายคนอาจจะรู้จักคำว่าโซโลโมแล้วนะคะว่าเป็นกลยุทธ์ทางการพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่นะคะที่เข้าถึงลูกค้าหรือว่าการทำตลาดแบบ360องศาแต่ว่าคงต้องไปขยายความกับคุณนันทินีนะว่าจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงกับคำว่าโซโลโมแล้วก็มีผลกับการพัฒนาธุรกิจยังไงบ้างนะคะจริงๆก็โซโลโมเนี่ยนะคะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้อ่านพฤติกรรมของลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคนะคะสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เลยคำนี้ไม่ได้เป็นคำใหม่นะคะเพราะว่าคำว่าโซโลโมค่ะก็คือคำว่าโซเชียลนะคะบวกกับโลเคชันแล้วก็โมบายนั่นเองนะคะนั่นก็คือเครือข่ายสังคมออนไลน์บวกกับสถานที่แล้วก็อุปกรณ์สื่อสารหรือว่าอุปกรณ์พกพานั่นเองนะคะจุดกำเนิดของโซโลโมนะคะก็เกิดจากการที่มีการแพร่หลายของสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตนะคะหลังจากนั้นก็เกิดการแบ่งปันข้อมูลต่างๆค่ะรวมไปถึงการใช้ชีวิตออนไลน์ที่แทบเรียกว่าจะตลอดทั้งวันเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเรื่องของการหาข้อมูลในเชิงของพื้นที่ก็มีมากขึ้นเช่นกันนะคะตรงนี้ค่ะเรียกว่าเป็นแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ต่างจากสมัยก่อนมากนะคะและสิ่งนี้ค่ะก็ทำให้สินค้าและบริการที่เราได้รับนะคะมีความเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น
ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นต้องการหาร้านอาหารสักแห่งหนึ่งถ้าสมมตินั่งอยู่บ้านหาจากคอมพิวเตอร์นะคะร้านอาหารที่ได้ก็จะเป็นร้านอาหารทั่วไปในกรุงเทพไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้สมาร์ทโฟนหานะคะมันก็จะมีโปรแกรมก็คือเทคโนโลยีชิป GPS จะช่วยให้เราหาสถานที่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใกล้ขึ้นนะคะร้านอาหารที่เราอยากจะทานอาจจะอยู่ใกล้ๆเราหลายๆร้านก็ได้แอปพลิเคชันเลือกมากมายค่ะ Trip Advisor หรือว่าวงในก็ได้นะคะอย่างเช่นวงในอธิบายนะคะก็คือเปิดได้ขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็จะเลือกได้อยากไปไหนไปโรงแรมไหมร้านอาหารหรือจะไปสถานที่ต่างๆพื้นที่ที่ไหนล่ะในกรุงเทพหลังจากนั้นดิฉันนะคะก็อยากจะไปทานอาหารค่ะอยากทานอาหารญี่ปุ่นจังเลยนะคะราคาเท่าไหร่ก็ได้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพหลังจากนั้นก็จะมีตัวอย่างร้านอาหารนะคะและที่สำคัญก็จะมีรีวิวด้วยนะคะเท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะแล้วก็มีแผนที่บอกเราด้วยนะคะอย่างนี้สมมติดิฉันเลือกจะดูว่าร้านไหนนะคะก็จะมีพื้นที่บอกแบบนี้นะคะก็ง่ายๆนะคะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมากเลยทีนี้นะคะการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ของโซโลโมนเนี่ยธุรกิจสามารถทำได้นะคะนั่นก็คืออาจจะเป็นการเพิ่มโปรโมชั่นหรือว่าแคมเปญในแอปพลิเคชันนะคะถ้าหากว่าลูกค้าใช้แล้วเนี่ยก็อาจจะได้รับส่วนลดหรือว่าคูปองต่างๆนะคะอย่างเช่นกรุ๊ปปองค่ะกรุ๊ปปองจะเป็นการดีลกับร้านค้าต่างๆในการที่จะลดราคาสินค้านะคะมากมายมีทั้งอาหารก็ดีเรื่องของการออกกำลังกายทำฟันมีทุกอย่างเลยค่ะวันนี้ดิฉันเลือกที่จะไปทานอาหารนะคะเลือกมาก็ใช้ดีลนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะดูว่าถ้าเราเลือกซื้อนะคะก็ดูว่าสถานที่มีให้เลือกเลยค่ะจะไปที่ไหนดีล่ะใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดดิฉันเลือกสถานที่แล้วปุ๊บก็ต้องจ่ายเงินนะคะหลังจากนั้นเอาโค้ดนี่แหละค่ะไปให้กับพนักงานเราก็จะได้สินค้านั้นมานะคะทีนี้มีอีกตัวนึงค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่รองรับหรือว่าทำขึ้นมาตอบสนองกับโซโลโมนะคะอย่างเช่นของ Nike Plus ค่ะเป็นแอปพลิเคชันวัดปริมาณการออกกำลังกายนะคะทำอะไรได้บ้างก็คือเป็นเรื่องของจำนวนกิโลเมตรสามารถบอกได้นะคะสถานที่อยู่ที่ไหนล่ะนอกจากนี้ก็ยังบอกเพื่อนๆได้นะคะว่าวันนี้จะออกกำลังกายเท่าไหร่แล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นการแบ่งปันข้อมูลนั่นเองนะคะส่วนบริษัทของไทยนะคะคุณเสมาคุณพิมพิมลคะอย่างเช่นเว็บไซต์สนุก.com นะคะก็ใช้เหมือนกันเขาใช้ WeChat ในการที่จะดึงให้คนมาอ่านเว็บไซต์มากขึ้นจากเดิมสามารถอ่านได้จากเว็บไซต์โดยตรงนะคะแล้วก็สมาร์ทโฟนแต่ว่าตอนนี้เขาใช้ WeChat เข้ามานั่นเองนะคะก็จะทำให้คนที่ไปเข้าถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ของเขาเนี่ยมีมากขึ้นแล้วก็ต้องเข้าหาคนที่เล่นโซเชียลอยู่ตลอดเวลาบอกว่าช่วงนี้เป็นสังคมก้มหน้าไปทางไหนก็มีแต่คนก้มหน้านะแต่มันอาจจะต้องมีข้อระมัดระวังหรือเปล่านะคะกับการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์นะซื้อบริการซื้อสินค้าอย่างเรื่องของคูปองเนี่ยวิธีการจ่ายเงินอาจจะต้องตัดบัตรเครดิตใช่ไหมคะเคยมีความผิดหวังมาแล้วกับการซื้อตั๋วชมภาพยนตร์นะคะที่มันข้อมูลมันไม่ตรงกันพอเราไปถึงที่หน้าเคาน์เตอร์ก็ปรากฏว่าเราไม่ได้มีการจองทั้งที่เขาตัดบัตรเครดิตไปแล้วซึ่งก็ต้องยุ่งยากในการที่จะเอาเงินคืนด้วยนะคะแต่ทีนี้ไม่มีบัตรเครดิตเลยอาจจะยากนิดนึงเดี๋ยวนี้พยายามที่จะให้ใช้วิธีการตัดบัตรเครดิตนะแต่ทีนี้ถ้าการซื้อสินค้าในออนไลน์เนี่ยอย่างเราก็เริ่มที่จะเข้ามาใช้ละแต่ถ้าในภาพรวมนะคะใช่ค่ะภาพรวมก็บอกกันหลายครั้งนะคะว่าภาพรวมเนี่ยโตขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็มีมากขึ้นด้วยนะคะเรานำเสนอประเด็นนี้กันมากมายแต่ว่าวันนี้ในช่วงลงทุนทำกินนะคะจะพาไปดูธุรกิจค่ะที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับผู้ประกอบการที่ต้องการมาเปิดร้านค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการขายเปิดหน้าร้านไปเลยหรือว่าการขายแบบมือสองค่ะเทพช็อปนะคะผู้ให้บริการเว็บไซต์โฮสติ้งและเว็บไซต์สำเร็จรูปเพื่อเปิดร้านค้าออนไลน์เป็นธุรกิจหน้าใหม่นะคะที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์สามารถขายสินค้าได้จริงแล้วก็เป็นเรื่องง่ายค่ะกว่า3ปีแล้วนะคะที่เทพช็อปดำเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบันโดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือผู้ที่ต้องการขายสินค้าประเภทแฟชั่นอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์บำรุงต่างๆค่ะซึ่งในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีผู้เปิดร้านเกือบ 10,000 ร้านนะคะและตั้งเป้าว่าจะมีร้านค้าเปิดให้บริการได้ 250,000 ร้านค้าในปีนี้ค่ะจากปัจจุบันที่ 180,000 ร้านค้าผู้บริหารของเทพช็อปนะคะก็ระบุว่าปัจจุบันธุรกิจให้บริการประเภทนี้มีเพิ่มขึ้นค่ะการสร้างบริการที่แตกต่างและเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มจึงมีความสำคัญนะคะเช่นระบบการตัดสต็อกสินค้าอัตโนมัติการอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินและการเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ให้ลูกค้ารูปแบบต่างๆค่ะคุณมีร้านค้าร้านเดียวเนี่ยลงสินค้าที่เดียวนะครับคุณสามารถมีร้านค้าอีกได้หลายๆที่เลยเช่นคุณสามารถไปเปิดร้านบน Facebook ได้
โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องลงสินค้าใหม่กดคลิกเดียวปุ๊บคุณก็สามารถมีร้านอีกร้านนึงได้บน Facebook เลยหรือจะเป็นบริการ My App ก็คือคุณสามารถมีร้านค้าบนมือถือได้เลยเป็นแอปพลิเคชันส่วนตัวของเราเลยโดยที่ให้ลูกค้าสามารถมาโหลดแล้วก็สั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันของเขาได้นะครับถึงแม้ว่าตลาดออนไลน์จะเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะการซื้อสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนแต่ระบบการชำระเงินและขนส่งที่ยังไม่สมบูรณ์รวมถึงการซื้อขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันแชทเป็นหลักก็ยังเป็นปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อการสนับสนุนอีคอมเมิร์ซหรือว่าการทำธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ของไทยค่ะคนไทยเล่น Facebook เป็นหลักแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มี LINE แล้วใช่ไหมครับก็ยังซื้อขายกันแบบผ่านการแชทปกติก็คือบอกแม่ค้าว่าอยากได้สินค้าชิ้นนี้แม่ค้าก็จะโพสต์บัญชีราคาแล้วก็ตอบกลับผ่านคอมเมนต์กันเองอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมันยังขัดกับแนวทางของอีคอมเมิร์ซที่มันควรจะเป็นที่มันควรจะเข้ามาสู่ระบบที่ระบบเนี้ยจะสามารถที่จะติดตามหรือว่าเปลี่ยนแก้ไขอะไรได้ง่ายกว่าการที่คุยกันผ่านแชทธรรมดานะครับทางด้านของบริษัท Ready Planet นะคะผู้ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรปัจจุบันนะคะมีลูกค้า 12,000 เว็บไซต์โดยทำธุรกิจการค้า 10,000 เว็บไซต์ค่ะทั้งนี้มูลค่าการขายของลูกค้าในปีนี้ปี2556นะคะมีมูลค่า750ล้านบาทเพิ่มขึ้น60%จากปี2555และมีอัตราการเติบโตของธุรกิจอยู่ที่50%นะคะซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Ready Planet ก็บอกว่าบริษัทตั้งเป้าหมายลูกค้าใหม่ประมาณ 3-4,000 เว็บไซต์ค่ะโดยจะใช้สื่อออนไลน์เป็นหลักในการเข้าถึงลูกค้าและคาดหวังว่าการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มของ Ready Planet จะขยายตัว40%หรือว่ากว่า 1,000 ล้านบาทซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับตลาดออนไลน์ได้ก็คืองานบริการที่รองรับลูกค้าค่ะบริษัทเนี่ยสามารถที่จะมีแอปพลิเคชันมีแอปบนมือถือถ่ายรูปแล้วก็อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ได้ทันทีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผลงานของทีมที่พัฒนาแล้วก็เว็บไซต์ที่เราทำให้กับลูกค้าเนี่ยลูกค้าสามารถทำครั้งเดียวมันจะมีการปรับการแสดงผลอย่างยืดหยุ่นนะฮะเวลาไปถูกนำเสนอบนมือถือนะโดยอัตโนมัติโดยที่ลูกค้าผู้ประกอบการเนี่ยไม่ต้องปวดหัวมานั่งเรื่องสนใจเรื่องโปรแกรมซึ่งความสามารถแบบนี้เราก็จะมีทีมพัฒนาโปรแกรมเนี่ยพัฒนาให้มันดีแล้วก็สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้อยู่ตลอดเวลาคุณทรงยศนะคะบอกว่าการจดโดเมนเนมนามสกุลใหม่ที่ชื่อตรงกับประเภทธุรกิจก็จะเป็นอีกหนึ่งเทรนด์การตลาดออนไลน์ในปีนี้นะคะซึ่งทำให้ผู้บริโภครับรู้ได้ง่ายและเข้าใจได้เร็วว่าเป็นธุรกิจประเภทใดค่ะมันจะมีตัวโดเมนเนมนามสกุลใหม่ๆออกมาเช่นเป็น .coffee อย่างเงี้ยซึ่ง .coffee เรายังไม่จำเป็นต้องเปิดไว้เป็น .com ดังนั้นร้านกาแฟหรือ .academy .training .clinic .resort .holiday .anything กำลังจะมีให้ตอนนี้เริ่มมีให้จดละซึ่งก็จะมีเป็นพันๆนามสกุลซึ่งตรงนี้มันจะเอื้อให้คนที่ทำธุรกิจแบบธุรกิจท้องถิ่นร้านอาหารร้านกาแฟโรงแรมสถานบริการต่างๆที่แบบมีตัวตนมีหน้าร้านเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าการทำออนไลน์มันใกล้ตัวมากขึ้นสำหรับตลาดซื้อขายออนไลน์ที่มาแรงในอาเซียนนะคะคุณทรงยศบอกว่าไทยนี่แหละค่ะเป็นตลาดที่น่าสนใจทั้งขนาดและการขยายตัวหากเทียบกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นสิงคโปร์นะคะขนาดของตลาดยังเล็กในเชิงของกำลังซื้อค่ะส่วนประเทศอื่นที่น่าจับตามองเช่นกันก็คืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และเมียนมาค่ะเป็นช่วงลงทุนทำกินนะคะสำหรับธุรกิจที่เติบโตขึ้นมารองรับผู้ประกอบการทางด้านของออนไลน์นะคะเขายังบอกอีกว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยต่างชาติอาจจะเข้ามาแข่งขันได้ยากเพราะว่าคนไทยก็อาจจะไม่สะดวกใช้ภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าไทยน่าสนใจนะติดอันดับทุกอย่างทุกเรื่องนะคะมีเรื่องช็อปนะทั้งที่สิงคโปร์นี่รายได้สูงกว่าเราเยอะนะคะแต่เราช็อปเยอะกว่าใช่ค่ะขอบคุณคุณนันท์ค่ะไปต่อกันที่การลงทุนในตลาดหุ้นนะคะเมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์นั้นติดลบลงไป26.91จุดนะคะหลังจาก
ที่ IMF ลดคาดการเศรษฐกิจของสหรัฐค่ะแต่ว่าตลาดหุ้นไทยในวันนี้จะไปทิศทางไหนนะคะพูดคุยกับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติค่ะคุณพิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณศิริมาครับค่ะคุณพิชัยคะวันนี้ประเมินการลงทุนในตลาดหุ้นไทยทิศทางใดคะคงจะมีความผันผวนมากขึ้นนะครับจะสังเกตว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยฮะแกว่งตัวแรงมากลบแรงวันหนึ่งแล้วก็บวกแรงวันหนึ่งนะครับภาพรวมของต่างประเทศเนี่ยยังเป็นบวกอยู่จะสังเกตว่าตลาดหุ้นแถบเอเชียเช้านี้เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ6ปีนะครับหลังจากที่ตัวดัชนี S&P 500ตลาดหุ้นนิวยอร์กเนี่ยเมื่อคืนนี้ปิดบวกไป 0.2% นะครับก็เป็นระดับที่สูงสุดเป็นประวัติการในขณะที่ตลาดหุ้นฝากยุโรปเนี่ยผันผวนก่อนที่จะปิดบวกเล็กน้อย 0.1% นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของผลประกอบการที่ออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแม้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของทางเขตยูโรโซนเนี่ยจะลดลงในเดือนกรกฎาคมก็ตามทีนะครับในช่วงนี้เนี่ยนักลงทุนทางโซนตะวันตกเนี่ยยังคงจับตาดูสถานการณ์ในยูเครนเนี่ยอย่างใกล้ชิดนะครับหลังมีรายงานข่าวว่าเครื่องบินรบของยูเครนเนี่ยถูกยิงตกไปอีก2ลำนะครับในส่วนของฝากสหรัฐเนี่ยแม้ว่า IMF นะครับจะปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐปีนี้ลงเหลือ 1.7% จากเดิมที่คาดการไว้ที่ 2% นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยตลาดก็รับรู้ไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วกลับมองว่าแรงกดดันเงินเฟ้อที่ต่ำนะครับจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยไม่เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขณะที่ระดับการถือเงินสดของกองทุนส่วนใหญ่ในโลกนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าปกติเป็นเรื่องที่จะเราซื้อลึกๆเนี่ยน่าจะยากนะครับที่น่าสังเกตก็คือว่าระดับการถือหุ้นของกองทุนเพนชั่นฟันใหญ่ๆของโลกเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวค่อนข้างเยอะนะครับนั่นก็เรียกว่ายังมีคนที่รอซื้อหุ้นอยู่พอสมควรในส่วนของบ้านเราเองเนี่ยดัชนีสามารถดิ่งกลับขึ้นมาปิดที่จุดสูงสุดของวันแล้วก็สูงสุดในรอบประมาณ13เดือนด้วยนะครับแล้วก็ยืนเหนือตรงบริเวณ 1,530 จุดได้อย่างชัดเจนนะครับนำโดยหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจฟื้นเช่นธนาคารรับเหมาก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นนะครับยังคงมีมุมมองเชิงบวกว่าการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยจะปูทางไปสู่การจัดตั้งสนช.สปช.ครม.รวมไปถึงการเลือกตั้งในปลายปีหน้านะครับซึ่งก็เข้าสู่รถแบบระยะถัดๆไปเป็นระยะสั้นอาจจะมีความผันผวนมากขึ้นเนื่องจากขึ้นมาเร็วบริเวณแนวต้านใหญ่ 1,550 ถึง 1,560 จุดเนี่ยจะมีทิกเกอร์ฟันบางส่วนที่บรรลุเป้าหมายผลตอบแทนอาจจะขายทำกำไรออกมานะครับอย่างไรก็ดีสำหรับการลงทุนระยะปานกลางขึ้นไปยังมีมุมมองเชิงบวกครับค่ะคุณพิชัยคะราคาหุ้นบางคนอาจจะมองว่าตอนนี้บางตัวแพงไปคุณพิชัยประเมินภาพรวมยังไงบ้างคะใช่ครับนะมีบางส่วนที่ขึ้นมานำหน้าตัวมูลค่าตามปัจจัยพื้นฐานนะครับเป็นช่วงนี้อาจจะต้องทำการบ้านเยอะหน่อยนะครับอย่างไรก็ดีในภาพรวมเนี่ยเราคิดว่าหุ้นยังมีอัพไซด์อยู่พอสมควรนะครับเนื่องจากความเสี่ยงทางการเมืองที่ลดลงอย่างชัดเจนในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้นักลงทุนเรียกร้องค่าเฉลี่ยความเสี่ยงลดลงไปด้วยประกอบกับเศรษฐกิจอยู่ในช่วงของการขยายตัวนะครับก็ทำให้ตัวนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยทยอยปรับขึ้นประมาณการทั้งเศรษฐกิจผลประกอบการรวมถึงราคาเป้าหมายด้วยนะฮะหุ้นเก็งกำไรบางส่วนเป็นจริงอย่างที่คุณสุริภาบ้างว่าครับว่าขึ้นนำหน้าตัวมูลค่าตามใจพื้นฐานมากเกินไปครับค่ะแล้วค่ะคุณพิชัยคะวันนี้สอบถามเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติค่ะค่ะรายการต่อไปสักครู่นะคะติดตามชมข่าว9โมงค่ะกับคุณจิราชตาเอี่ยมรัศมีนะคะกับข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการที่จะให้ใช้พาสปอร์ตความดีกับเด็กนักเรียนที่จะเข้าสู่อุดมศึกษานะคะทันทีที่มีการพูดถึงแนวคิดนี้ก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากพอสมควรนะคะในสังคมรวมทั้งในสื่อสังคมออนไลน์ที่แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กันออกมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันนะคะว่าจริงๆแล้วพาสปอร์ตความดีกับการนำเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยนั้นจะเป็นแนวคิดที่เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถึงแม้ว่าทางสทจะออกมาบอกว่านี่เป็นเพียงแค่แนวคิดเบื้องต้นก็ตามค่ะค่ะขอบคุณค่ะและทั้งหมดคือรายการชั่วโมงทำกินประจำวันนี้ค่ะดิฉันสิริมาคุณพิมพิมลและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ